กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีนะคะก็ระบุชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงวันเดือนปีเกิดเลขทะเบียนรถเลขบ้านเอามาให้หมดเลยนะส่งมาที่4221606รวมไปถึงผู้โชคดีวันนี้ยังเหลืออีก2ท่านนะสำหรับสายเรียกทรัพย์นั่นเองสายเรียกทรัพย์กับนี่ทวีโชคด้วยคุณงามความดีนะฮะมั่งมีสีสุขทุกชั่วนาตาปีค่ะนะครับอีก2ท่านอีก2ท่านจะเป็นใครมาที่ SMS กันต่อเลยอันนี้แจกเลยครับนะฮะเจอปุ๊บแจกปั๊บนะครับคุณอารีคุณอารีนะครับขอลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษแน่เพราะว่าส่งมาเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองครับนะเลย1ท่านด้วยกันมาลุ้นกันนะผู้โชคดีสำหรับสายเรียกทรัพย์จะเป็นใครนะคะมาครับคุณอารีครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณหทัยทิพย์ขอให้มีความสำเร็จในอาชีพและมีบ้านเป็นของตัวเองสาธุมีความเจริญรุ่งเรืองสาธุนี่น่าจะทำทำดีแล้วนะสาธุก็ดีแล้วนะยิ่งขึ้นไปคือเวลาทำบุญสร้างกุศลหรือแม้แต่อนุโมทนาบุญจิตมันเกษมก็คือมีความสุขในกายไอการที่เวลาเรานั่งสมาธิกรรมฐานที่นึกอะไรไม่ออกนึกพระก็มองไม่เห็นนะบางทีจิตมันฟุ้งไปนู่นไปนี่ระลึกถึงคุณงามความดีนะที่สร้างสมมาก็เป็นกรรมฐานสมาธิอย่างน้องม้วนเคยไปสร้างโบสถ์เคยไปให้ทานกับเด็กยากจนคนยากไร้ก็เป็นกรรมฐานสมาธินึกถึงคุณงามความดีได้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับหลายเซนนี่เลยครับเซนหน่อยนะแล้วก็ที่ส่งกันแบบนี้ก็จะได้นำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติใครก็ตามค่ะเราจะไม่ทิ้งกันครับ SMS ต่อมาค่ะที่สปป.ลาวก็ดูกันเยอะนะครับน้องอะไรนะมีคุณจินดาคุณจินดาที่เราไปเคยฟื้นชีวิตให้จากปีนู่นนะครับนะก็มาที่ SMS นะคุณปรัชญาปวดท้องบ่อยเป็นหายๆมีกรรมอะไรแล้วก็ฝากชื่อเข้าร่วมพิธีด้วยดีครับคุณปรัชญานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคุณปรัชญาอย่างนี้นะฮะเรียนให้ทราบว่าคุณมีกรรมเรื่องของการทำร้ายสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เล็กสัตว์น้อยฉะนั้นทำไงดีก็ใช้วิธีสร้างบารมีสร้างกรรมที่เป็นกุศลดีอ่ะที่ใหญ่ฝ่ามากกว่าทำไงดีปล่อยชีวิตโคกระบือถ่ายชีวิตโคกระบือดีนะครับคุณปรัชญานะครับและรายชื่อเข้าร่วมพิธีแน่นอนสัญญายินดีครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณศรีไพรแจกอันสุดท้ายแล้วมอบให้นะใส่สุดท้ายคุณศรีไพรนะบอกว่าหมื่นสถานโอ้โหนามสกุลสุดยอดจริงๆนะครับทะเบียนเชียงใหม่ด้วยนะหวังว่าจะเจอกันนะคะคุณศรีไพรยินดีนะจ้ะทะเบียนรถ7858สีบรอนทองดีไหมคะดีถ้ามานั่งสมาธิกับครูถาเดี๋ยวไม่ยอมมา บังคับก่อนเลยว่ารถจะดีถ้าคนมีกรรมฐานสมาธิเยอะศรีไพรรถคันนี้9955เฉี่ยวชนไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงอย่างเดียวคนขับนะครับมาเสริมสมาธิกรรมฐานสักหน่อยยิ่งดีสีภัยนะครับแล้วก็ได้รับสายเรียกทรัพย์ด้วยเดี๋ยวก่อนชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นออกลายเซ็นสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าไปเจอกันเชียงใหม่นะคะจะได้บอกเพื่อนไปด้วยนะฮะนะครับไม่ได้เสียสตุ้งกับตังอะไรเยอะแยะไปเสริมกันด้วยนะเอาล่ะ SMS ต่อมาเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณชรินยาแขวนพระอะไรดีคะแขวนพระอะไรนะครับคุณชรินยานะครับแนะนำให้แขวนนะฮะนางพญาวัดไหนก็ได้หรือนะฮะพระเนี่ยฮะพระประจำวันก็ได้นะฮะแขวนคอได้เพราะว่าของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่นะฮะขาขึ้นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิถ้าเราเองแขวนพระให้ถูกโฉลกก็ยิ่งเสริมบุญบารมีเราด้วยนะครับตามที่บอกนั้นเลยนะครับคุณชลินยาลายเซ็นเลยครับส่วนด้านบนนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะลงชื่อนะคะจองวัตถุมงคลต่างๆนะรวมไปถึงกสิณไฟด้วยนะก็โทรเข้ามาได้2หมายเลขด้านบนเลย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณชนิดาเลขบ้าน93/9ที่บ้านเจอวิญญาณบ่อยๆต้องไหว้อะไรดีวิญญาณนี่เขาบอกว่าไม่ใช่มาไร้ล้าเลยไม่ใช่บ้านนี้เจ้าที่เจ้าทางแรงเอ๊ะแรงทำไงจิตวิญญาณเวลาเราทำเนี่ยเวลาทำให้ถูกให้ต้องก็คือนั่งสมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาต้องระลึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งปวงที่อยู่ในบ้านเรือนของพระเจ้านะฮะอยู่ในรอบนอกก็ดีหรือต้องการบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ทำณขณะนี้แผ่ไปบ่อยนะฮะเขาก็จะไปเป็นวิญญาณที่ดีเป็นวิญญาณที่คอยมาส่งเสริมเติมเต็มเราถ้าผมดูจากบ้านนี้นะครับเชื่อเลยว่าไม่ใช่วิญญาณร้ายเพราะว่าคนในบ้านสวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็เป็นผู้ให้ตลอดฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะศาสตร์ร้ายวิญญาณร้ายไม่ทำลายคนดีครับจ้ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าจดหมายอันนี้ส่งมาขอลายเซ็นเลยค่ะได้เลยเน้นลายสามท่านเลยค่ะคนในครอบครัวคุณธีระคุณดุยทะเลคนเลยคุณกัญญาจัดให้นะครับคุณธีระนะครับแล้วก็คุณกัญญานะแล้วก็คุณธีรเดชครับแสดงว่าชมรายการเป็นประจำเลยครับเป็นครอบครัวนะฮะมาดูลายเซ็นกันเลยครับ
ธีระกัญญาแล้วก็ธีระเดชนะครับ3ท่าน3คนจ้ะแล้วก็อีกท่านนึงเนาะจากอีเมลนะบอกว่าอยากได้ลายเซ็นมากคุณธันวรัตน์ค่ะธันวรัตน์นะครับธันวรัตน์แล้วท่านใดนะที่เตรียมตัวนะอยากจะไปนะผูกมยานางรถนะครับด้วยกันนะครับเสริมเรื่องคนไปที่หน้างานเลยนะครับนะฮะทีมงานรอคอยอยู่นะครับได้นะคะก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วหรือว่าใครที่จะไปร่วมพิธีผูกขวัญมยานาง6โมงเช้านะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเราจะไปเจอกันที่วัดโพเผือกมีอาหารทานกันทุกเช้านะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับนะส่วนแผนที่การเดินทางติดตามใน Facebook Fanpage นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์ก่อนเลยนะคะที่ Miracle Channel TV แล้วก็วันนี้เราคงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปด้วยนะคะภาพบรรยากาศครั้งหนึ่งนะของพิธีผูกขวัญแม่นางเมื่อรอบปีที่ผ่านมานะคะให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ก่อนเลยว่าวันอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เมื่อแล้วก็จะถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ